สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูการเปิดแปลงมันๆครับของ10ล้อสายลั่นปะทะรถตัดสายโหดนะครับทีมงานซับสับครั่งกินของหวานที่บ้านหัวช้างครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ลัดมากลั่นอีหลีลั่นอีหลีนี่ครับปลายท่ออยู่ตรงนี้ลั่นจริงคันนี เปิดแปลงโหดๆครับมุดเข้าไปแล้วครับโอ้โหโอ้ลัดมากลัดมากดูสิครับไม่รู้เข้าไปได้ยังไงช่องแคบๆโหดเหลือเกินนี่แหละคือที่มาสิบล้อสายลั่นกับรถตัดสายโหดแต่ดูเหมือนว่าจะโหดด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้มุดป่าอ้อยไปด้วยกันครับโอ้โหไปแล้วครับมุดไปแล้วครับไปโผล่อีกแปลงหนึ่งโอ้โหโอ้โลั่นดีเหลือเกินเ
ั่นดีลั่นดีเหลือเกินครับคู่นี้เข้าไปสุดมันเลยฝั่งนี้อ้อยไม่ค่อยดีครับอ้อยไม่ค่อยดีกระจกบิดเบี้ยวหมดแล้วครับต้องออกมาปรับกระจกแล้วพี่นมแล้วครับนายยักษ์เจ ที่ไปทางไหนมาจากไหนเนี่ยอ้อยเนี่ยอ๋อเอาปลูกสลับก็ปลูกสับกันก็เลยไม่รู้จะไปฝั่งไหนงามสามข้างเอาปล่อยงามมากแน่เราปล่อยหาน้ำกินก่อนครับมุมนี้นี่ค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะนะครับอ้อยก็คือไม่มีอ้อยเราพูดได้ง่ายนะครับมุมนี้กินน้ำกินท่าเย็นๆครับกลับขึ้นไปแล้วเตรียมตัวจวดต่อกลับลำครับ
ครับบทบูของ10ล้อสายลั่นกับรถตัดสายโหดทีมงานซับสะพรั่งจัดเต็มจริงๆครับสุดแปลงแล้วข้ามไปอีกแปลงครับเอารวบ2แปลงเลยโหดมากดูอ้อยเบียดรถโอ้โหยกน้ำเทอ้อยครับถ่ายจากด้านบนลงมาด้านล่างดูเหมือนจะจอดพักหรือเปล่าน่าจะจอดพักแล้วครับได้เวลาพักแล้วลั่นจริงลั่นจริงครับเจอรถตัดสายโหดหาเล่นบทบูแล้วครับมุดไล่อ้อยอ่ะพักแล้วครับผม
เราก็พักเช่นเดียวกันเจอกันใหม่ตอนจวดอีกทีครับสวัสดีครับ